สวัสดีครับแปซิทีนะครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเอฟเฟกต์นะครับไลซิก M13 นะครับผมก็เรามาดูหน้าตาคร่าวๆเหมือนกันนะครับนี่หน้าตาคร่าวๆเก๋ๆครับมีไฟปุ่มหมุนเยอะก็มีปุ่มการใช้งานของมันเนี่ยมันจะมีหลักๆมันจะมีที่เหยียบเป็นใช้งานเอฟเฟกต์จะมีอยู่12ปุ่มนะครับก็แถวละ4มีอยู่3แถวนะครับแล้วก็คือเราสามารถเลือกก้อนไว้ได้เลย12ก้อนนะครับเหมือนเรามีก้อนอยู่12ก้อนแต่ว่าเราสามารถเลือกใช้งานได้ทีละ4ก้อนนะครับเลือกใช้งานในแนวนอนประมาณอย่างนี้นะครับเป็นแถวๆเลือกใช้งานในแนวตั้งนะครับนี่แนวตั้งอันนี้นะครับเรามาดูก่อนเลยครับก็สมมติว่าผมปิดไว้หมดเลยง่ายที่สุดปิดไว้หมดเลยคือเสียงยังไม่ใช้เอฟเฟกต์อะไรเลยครับและตั้งสายก็ปุ่มนี้ครับแล้วคราวนี้มันจะมีไฟขึ้นให้ตั้งสายครับครับตอนตั้งสายเนี่ยมันก็จะมีเสียงให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ตั้งสายปกติไปสมมติเราตั้งเสร็จแล้วกดออกอีกทีนะครับคราวนี้เราก็จะมาเปิดคือเนี่ยเอฟเฟกต์มันจะมีไฟค้างไว้อยู่อย่างเช่นพวกสีเหลืองเนี่ยจะเป็นพวกโหมดเสียงแต่งครับสีน้ำเงินก็จะเป็นพวกโมดูเลชันสีเขียวนี่จะเป็นพวกดีเลย์นะครับสีม่วงมันเสียงประหลาดสีส้มเนี่ยก็จะเป็นพวกอาจจะเป็นพวกรีเวิร์บนะครับส่วนเรื่องการปรับเนี่ยมันจะแล้วแต่ว่าหน้าจอเราเป็นอะไรนะครับสมมติว่าเราเปิดเป็นเสียงแตกเนี่ยอันนี้มันจะปรับไดร์อันนี้ปรับเบสกลางปรับเสียงแหลมนี่ปรับความดังนะครับถ้าเป็นคอรัสเนี่ยมันจะปรับอันนี้จะปรับพวกความลึกอะไรความลึกต่างๆนี้เป็นค่าเม็กซ์รวมของมันถ้าดีเลย์อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบพวกไทม์พวกฟีดแบ็กพวกเสียงเบสเสียงทริบเบิลอันนี้เป็นเสียงดีเลย์นะครับเสียงความดังดีเลย์อะไรประมาณนี้มันสะดวกมากเลยครับผมแล้วคราวนี้เราก็มาดูการใช้งานกันต่อเลยนะครับผมก็อันนี้ผมจะปิดไว้หมดเลยครับอันนี้ก็เป็นเสียงแบบเปล่าๆนะครับได้เสียงแตกครับอันนี้จะผมจะเซตไว้เป็นทูบไดร์ที่แตกอ่อนครับอันนี้จะเป็นแตกแบบเป็นเสียงเจ๊กๆหน่อยแล้วอันนี้จะเป็นแตกแบบหนักๆนะครับเสียงไว้เบื้องต้นแล้วแหละว่าผมจะเอาอะไรบ้างสมมติว่าผมจะเอาเป็นคอรัสผมก็เปิดแค่ก้อนนี้อันนี้ผมก็เซตไว้เป็นเสียงประหลาดๆครับสังเกตว่าถ้ากดตรงนี้เนี่ยไฟตรงนี้จะดับนะครับก็คือมันเลือกใช้ได้ในแนวตั้งนะครับผมอันนี้จะเสียงประหลาดประหลาดอีกมันง่ายมากเลยสมมติว่า
นนี้เราได้12เสียงมาเรียบร้อยแล้วผมอยากจะได้แตกอ่อนๆเนี่ยผมก็เปิดก้อนที่ผมเซตไว้เป็นแตกอ่อนๆแล้วผมก็อยากได้แตกอ่อนที่มีดีเลย์ผมก็เปิดก้อนที่เป็นดีเลย์คราวนี้ผมอยากได้เสียงพวกแบบประหลาดประหลาดอาจจะเป็นเสียงเฟเซอร์ผมกดก้อนเฟเซอร์เปิดขึ้นมาด้วยหรือไม่ผมก็อยากเป็นแตกหนักๆแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นก้อนนี้ตรงนี้ก็จะดับนะครับคราวนี้ก็เป็นแตกที่หนักแล้วก็บวกกับดีเลยสักครั้งนี้ใส่เสียงประหลาดประหลาดเข้าไปบ้างเอฟเฟกต์เพียงเท่านี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้